วัสดีครับพวกเราวงมีนครับฝืนแค่ไหนก็คงต้องลาไม่มีทางขอร้องให้เธอกลับมาไม่เห็นทางออกตั้งแต่รู้คำตอบต่อให้รั้งเธอไว้ก็ไปอยู่ดีไม่มีคำว่ารักที่เคยมีจบแล้วทุกอย่างคงไม่มีแสงสว่างหัวใจสร้างไว้ให้ใครทำร้ายหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่บทพิสูจน์ของมันหยดน้ำตาที่ไหลก็มีความหมายเช่นแกเอาไว้เตือนเอาไว้บอกฉันให้ยอมคนที่มันแพ้ก็แค่ต้องพอไม่มีใครขอให้รอจบแล้วก็แค่ต้องยอมแค่แชร์น้ำตาต่อจากนี้ต้องใช้เวลาให้มันฟื้นให้มันเยียวยาคงจะไม่เป็นไรรอเงาก็แค่ต้องกอดน้ำตาความเป็นจริงถึงเวลาที่ฉันต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มให้ความแพ้แม้จะไม่ชินเท่าไรที่ต้องกลับไปเริ่มใหม่จะเมื่อว่าเธอหายไปทั้งที่เมื่อก่อนนี้เราเคยมีการเป็นลมหายใจและใช้แต่จำได้ไหมหรือว่ามันไม่เคยคลายฉันพยายามไปทำทุกวิธีแต่มันก็ไม่มีความหมายทำได้เพียงแค่กอดใจในวันที่เธอไปกอดใครอันบางที่มันก็สงสัยว่าสร้างไว้ให้ใครทำร้ายหรือเปล่าเป็นแค่บทพิสูจน์ของมันหยดน้ำตาที่ไหลก็มีความหมายเช่นกันเอาไว้เตือนเอาไว้บอกฉันให้ยอมคนที่มันพาก็แค่ต้องพอไม่มีใครขอให้รอจบแล้วก็แค่ต้องยอมแค่แชร์น้ำตาต่อจากความแพ้แม้จะไม่ชินเท่าไรต้องยอมแค่แชร์น้ำตาต่อใจแต่ฉันจะทำได้ไหมหรือว่ามันไม่เคยคลายแต่มันไม่มีความหมายเธอก็แค่ต้องกอดน้ำตาป๊อปสเตจโชว์